สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าโกแกนะคะงานแห่ต้นปราสาทพึ่งลอยประทีปไหลเรือไฟนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในงานกันค่ะว่ามีอะไรบ้างทางเดินจากถนนใหญ่เข้าไปนะคะสมัยหมดแล้วคนเยอะคนเยอะตรงนี้ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่ารถยนต์จอดด้านนอกนะคะซุ้มประตูเขาวัดท่ากบแก่ที่เข้ามาเที่ยวงานเขาก็จะแต่งตัวไข่ลมนะคะนี่ก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมวัดท่ากบแก่เขายินดีต้อนรับเราด้วยไปต่อค่ะหน้างานเขาก็จะมีตรวจโควิดนะคะไม่เป็นแก๊กผู้หญิงกันใช่ค่ะวัดไข้ค่ะ 35.3มีที่ให้ถ่ายรูปตรงนี้นะคะได้บุญคักหลายก็จะถิ่นวัดท่ากบแก2564ไปดูตรงนู้นกันต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เขามีรำถวายอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแต่งตัวสวยเลยนะคะไม่ได้ไม่ทำอะไรที่สมบูรณ์
ันนี้เขาเรียกอะไรคะโคมโคมเหรอคะเรือไฟนี่อันนี้แหละค่ะที่จะไปตรงนี้ค่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ถือมาตอนนี้อันนี้ถือมาอ๋อเรียกว่าอะไรคะอ๋อเดี๋ยวถามเพิ่นค่ะสวยงามสวยงามอะไรนะคะอันละเท่าไหร่คะอันละ20บาทนะคะซื้อกระทงกันก่อนนะคะราคา20บาทค่ะตอนนี้เราได้กระทงมาแล้วนะคะเราจะไปลอยตรงนู้นค่ะกระทงเขาทำมาจากกาลามะพร้าวนะคะด้านในก็จะมีเทียนไข่ค่ะพี่เฮียวถ่ายยังไงให้ไอ้แม่มคนเดียวแล้วหนูสองไปช่วยเนี่ยท่าน้ำเขาจัดสวยงามเลยนะคะสีสันสดใสเลยค่ะคนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจุดไฟก่อนเลยจ้าพี่ถ่ายรูปหยุดก่อนค่ะไปต่อไม่ได้หนึ่งท่าก่อนค่ะไปต่อค่ะไปต่อเดินไปค่ะถึงทางลงแล้วนะคะโอ้โหทางลุนชันมากเลยค่ะต้องเดินระวังระวังนะคะเขาใช้ไม้ไผ่มาสานกันใช้เป็นสะพานเดินข้ามมาค่ะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะกลัวตกน้ำค่ะทุกคนนี่ไงคะเรือไฟเขาเห็นไหมคะเราจะลอยตรงนี้แล้วนะคะน้ำไหลแรงมากเลยค่ะไปอย่างเร็วอ
เดินกลับอย่างระมัดระวังอันนี้เราถ่ายย้อนหลังให้ดูตรงที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นะคะมองย้อนลงไปค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของอยู่ตรงที่หน้าทางเข้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีขายอะไรบ้างเป็นย่างปลาหมึกสดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นมันตุ๊กเนื้อปูเหลือส่วนร้านนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างนะคะเห็นไหมคะหมุน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 สัญลักษณ์ของงานวัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะหาดูยากแล้วนะคะตอนนี้คนก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ